วยงามเหมาะกับการเป็นอาหารโบราณชาววังมากเลยทีเดียวนะคะหน้าตาน่าทานมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นแล้วแบบท้องร้องเลยอะค่ะขอเริ่มเมนูแรกเลยแล้วกันนะคะเมนูนี้เมนูอะไรคะเนี่ยกุ้งมะขามค่ะกุ้งมะขามอะคะกุ้งมะขามโอ้โหหน้าตาน่ากินมากขอชิมเลยแล้วกันนะคะโอ้ยตัวใหญ่มากๆเลยเป็นไงคะอร่อยมากค่ะค่ะอย่างแรกคือกุ้งแน่นมากกุ้งซอสเด็ดมากซอสรสจัดด้วยมากมีหอมมีกระเทียมทอดนะคะหอมกระเทียมนี่แบบว่ากลิ่นหอมมากเลยค่ะหูดีมากเลยอร่อยมากเลยอร่อยจริงค่ะขออนุญาตนะคะคุยไปแล้วก็ทานไปนะคะได้ค่ะที่ร้านสุสราคำนี่เปิดมากี่ปีแล้วคะประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีแล้วค่ะแล้วทำไมต้องชื่อร้านว่าสุสราคำคะคืออาจารย์บินชูเป็นผู้ก่อตั้งร้านนี่ค่ะแล้วก็ให้ชื่อเพราะว่าสุสราคำนี่แปลว่าพลอยสีเหลืองใช่ไหมชื่อมีความหมายด้วยนะคะสุสราคำนี่แปลว่าพลอยสีเหลืองใช่ใช่อ๋อชื่อพลอยชนิดนึงใช่ใช่อร่อยมากขอเมนูต่อไปเลยแล้วกันนะคะสกุณาชมสวนสกุณาชมสวนคือนกเหรอคะนกลองดูแล้วก็น้ำจิ้มสองน้ำจิ้มนะคะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มสามรสนะคะหุ้ยขออนุญาตนะคะอุ๊ยตายนั่นมาน่ารักมากทานกับสลัดได้ค่ะทานกับสลัดได้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวขอชิมเปล่าๆก่อนแล้วนะคะหนูไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่ก็ต้องกินน้ำจิ้มอ่ะไม่งั้นน้ำจิ้มมันไหนดีคะอันนี้ซีฟู้ดอันนี้3รสอันนี้ซีฟู้ดนี่3รสเราลอง3รสก่อนแล้วกันนะคะแล้วจะชิม2คำเลยค่ะโหข้างหน้านี่คืออะไรอะคะกลมๆตรงไหนคะตรงหัวตรงนี้เป็นแป้งปั้นอ๋อเป็นแป้งปั้นเฉยๆกินได้เลยใช่ไหมคะกรอบมากเลยค่ะกรอบมากจริงอันนี้แทบจะกินไปด้วยได้เลยเนี่ยเพราะกรอบมากจริงมันกรอบมากน้ำจิ้มก็หวานแบบน้ำจิ้มสามรสจริงอร่อยมากเลยค่ะอีกอันหนึ่งลองน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเราเอานกอีกตัวนะคะมาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะเมนูนี้นี่มาได้ยังไงคะเนี่ยคือแบบเราจะให้เป็นของว่างแอปเปิลไทเซอร์อะค่ะมีสลัดมีผักสลัดแล้วย้ายแต่งให้สวยเราก็เลยทำนกขึ้นมาทำนกขึ้นมาจริงแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยเหมือนกันแซ่บมากเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากกุ้งก็ตัวใหญ่ๆอะค่ะกินทีแบบแน่นเลยอ่ะที่จริงกิน3ตัวนี่อิ่มเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเมนูอาหารไทยอื่นๆเนี่ยนะคะมีการนำเสนอเรื่องราวผ่านอาหารในแต่ละอย่างนี่ยังไงอะคะก็อย่างแซงว่าเราก็ดัดแปลงมาค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าแซงว่านี่เป็นอาหารในวังแซงว่าก็เลยใช้เป็นกุ้งเมื่อก่อนนี้ของชาวบ้านก็เป็นพวกไตปลาพวกอะไรเงี้ยเราทำคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราทำให้เนียนขึ้นแบบดีขึ้นนะคะค่ะก็คือแต่ละเมนูก็จะมีเรื่องราวเล่าขึ้นมาโอ้เมนูก็จะดูน่าสนใจยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเมนูแต่ละอย่างนี่คือสูตรอาหารนี่มาจากไหนอะคะคืออาจารย์บุญชูเป็นคนคิดนะคะอาจารย์บุญชูเป็นผู้ก่อตั้งร้านเนี่ยค่ะเป็นคนคิดขึ้นมาว่าจะเอาอันนี้จะผสมพ่ออาจารย์บุญชูนี่จะเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยด้วยอะค่ะแล้วก็เคยเข้าไปในวังด้วยอะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูเป็นสูตรแทบจะมาจากในวังเลยทีเดียวใช่ค่ะโอ้โหเป็นเมนูสูตรมาจากในวังเลยแล้วถ้าบอกว่าเป็นอาหารไทยโบราณที่มาจากในวังเลยใช่ค่ะโอ้โหนี่เราได้กินอาหารแบบ
สูตรชาววังนะคะคุณพระต้องกินอย่างเรียบร้อยนะคะเมนูต่อไปเมนูอะไรคะเมนูสุดท้ายเป็นของหวานของหวานของหวานอันนี้นี่เรียกว่าอะไรคะอันนี้ขนมโคค่ะคืออะไรคะขนมโคก็ข้างในมีไส้มันคล้ายๆกับขนมต้มอันนี้เขาเรียกโคน้ำถ้าขนมต้มมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วเป็นแห้งๆใช่ไหมคะขนมต้มอ่ะค่ะมันคล้ายๆต้องลองชิมดูลองชิมนะคะค่ะค่ะขออนุญาตค่ะไม่เคยกินขนมโคมาก่อนเลยนี่เพิ่งเคยกินครั้งแรกขนมต้มก็เหมือนจะไม่เคยกินแต่แม่น่าจะเคยกินลองชิมนะคะเป็นขนมโบราณอะค่ะโอ้ยหอมมากเราเป็นไส้มะพร้าวขูดใช้มะพร้าวทึนทึกมาขูดแล้วก็ไปกวนแล้วมาปั้นเป็นลูกๆโอ้กับวิธีทำมันหลายขั้นตอนนะคะอันนี้อร่อยมากขายดีค่ะแขกชอบสั่งหอมมากค่ะคือข้างในเป็นมะพร้าวค่ะรู้สึกได้เลยว่าเป็นมะพร้าวที่เป็นแบบว่าขูดขูดขูดมาแต่ว่าแต่ต้องคั่วมะพร้าวด้วยไม่ใช่คั่วค่ะไปกวนกวนมะพร้าวก็เอามะพร้าวทึนทึกมาขูดค่ะขูดเสร็จแล้วก็เอาไปกวนใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวอีกทีนึงโหไม่คือหอมมากหอมแบบหอมมากแล้วแป้งคือแป้งก็ไม่แป้งก็เหนียวตัวแป้งก็ไม่ได้หนาเกินด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าอร่อยอ่ะขอกินอีกลูกแล้วกันนะคะแล้วหังกินเดี๋ยวถามมาด้วยเอกลักษณ์ของอาหารที่นี่นี่คืออะไรคะคืออาหารเราก็สดใหม่ค่ะสดใหม่ค่ะโอ้โหมากเลยเอกลักษณ์ของอาหารที่นี่คืออะไรคะคือเรามีตกแต่งจานแล้วก็แกะสลักพวกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการแกะสลักแล้วเรื่องด้านความสดใหม่ก็เรียกว่าสดใหม่มากๆวันเลยใช่ไหมคะเรียกว่าพิถีพิถันในทุกขั้นตอนจริงๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาทานที่นี่นี่มายังไงคะถ้ามารถไฟฟ้านะคะมาลงที่สถานีสุรศักดิ์แล้วก็เข้าซอยประมวลมาแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีเวียงอีกครั้งหนึ่งอะค่ะแต่ว่าถ้ามาทางศรีลมนี่ก็อยู่ระหว่างเลยวัดแขกมาแล้วอยู่ระหว่างซอย17กับซอย19ค่ะร้านบุษราคำนะคะค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะกันไม่ได้มากินของอร่อยๆเพียงคนเดียวนะคะกันมีคุณผู้ชมจากทางบ้านมาร่วมกินด้วยนะคะแต่จะเป็นใครและเป็นเมนูอะไรนะคะต้องติดตามช่วงหน้าค่ะ